ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีอยู่ที่ล็อบบี้ของอาคารธรรมาสมในเสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะถือว่าเรามากันแบบตรงเวลาทีเดียวในทุกกระจายใจกระจากวันนี้ถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็สามารถที่จะส่งคำถามมาได้ขอให้เป็นคำถามใหม่ๆไม่ใช่เป็นคำถามเดิมอยากให้พวกเรารู้สึกได้ว่าการให้ความรู้กันในทุกๆวันเพื่อให้เราพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยที่แทบจะเรียกว่าไม่มีวันไหนที่ไม่พบคุณแม่เลยนะคะ1ชั่วโมงจากนี้ไปจะเป็นการตอบคำถามแต่จะให้ความรู้ก่อนในเบื้องแรกเมื่อวานนี้เราได้มีโอกาสที่จะเห็นการทำงานของสังฆะในช่วงวันพระนะคะในทุกวันพระเนี่ยค่ะที่เสถียรธรรมสถานก็จะมีการปฏิบัติธรรมโดยส่วนใหญ่คนก็จะมาแบบเป็นเดย์แคมป์ก็คือมาตั้งแต่มาสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจากนั้นแล้วก็จะอยู่ปฏิบัติทั้งวันเลยนะคะจนกระทั่งถึงการตามประทีปในเวลากลางคืนที่คุณแม่เล่าให้ฟังเพราะอยากจะบอกว่าที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยจะมีคุณแม่หรือไม่แต่ที่นี่ก็จะเป็นบ้านหลังที่สองของทุกๆคนใครเหน็ดเหนื่อยอะไรมาอยากจะมาพักมาปฏิบัติก็มาได้เลยแล้วก็มีข่าวดีที่จะบอกให้ทราบว่าช่วงวันที่1ถึงวันที่10ซึ่งโดยปกติในทุกๆปีนะคะตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ยังมีพระชนมายุอยู่เนี่ยเราก็จะปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่ในช่วงเวลาที่ท่านสวรรคตไปแล้วเราก็ถือว่าเราเป็นการปฏิบัติอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลท่านใดที่สนใจที่จะมาปฏิบัตินะคะช่วงวันที่1ถึงวันที่10ธันวาคมเนี่ยคุณแม่อยากเชิญชวนเลยใช้ช่วงเวลาดีๆอย่างนี้กับการขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเพื่อให้เรามีพลังพอในการที่จะเคลื่อนปีเก่าไปสู่ปีใหม่นะคะอาคารหลังนี้ก็ถือว่าเป็นอาคารที่พวกเราช่วยกันสร้างช่วยกันเสียสละเอาความตนีออกไปวันละ10บาทก็ได้อาคารหลังใหญ่ขึ้นมา2หลังซึ่งมีห้องพักถึง100ห้องซึ่งก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมาพักที่นี่นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าวัฒนธรรมของธรรมมาสมก็คือทำอย่างไรเราจะพ้นทุกข์ได้ด้วยการพึ่งตัวเองหรือเราจะเป็นมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้อย่างคนที่อยู่เหนือโลกอยู่อย่างคนที่ไม่เปื้อนโลกนะคะก็จะได้ยินเสียงรถเพราะว่าเราเลือกในตำแหน่งที่อยู่ติดถนนก็ไม่เป็นไรโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะมันก็มีเรื่องการมาการไปการได้การเสียการขึ้นการลงนะคะแต่ว่าอาคารหลังนี้เป็นอาคารที่สัปปายะมากลองมาสมัครดูนะคะจะมานอนสัก1คืน2คืน10คืนหรือว่าจะมาอยู่ร่วมกันในพรรษานี้ก็มีความสะดวกสบายสัปปายะก็วันที่14นี้ก็จะมีผู้ที่จะมาบวชอีก10กว่าชีวิตนะคะก็พยายามที่จะเปิดอาคารนี้ซึ่งก็ดูเหมือนเป็นอาคารถ้าบอกว่ามันเหมือนอาคารในฤดูหนาวก็คือมันไม่เปียกไม่เหนื่อยแล้วก็ที่สำคัญคือลมเข้าออกดีมากประหยัดพลังงานเลยค่ะชีวิตต้องประหยัดพลังงานชีวิตมีพลังงานไว้ในฝ่ายบวกไม่มีพลังงานไว้เพื่อไหลไปอยู่ในฝ่ายลบนะคะก็ลองใช้กระบวนการของการให้รางวัลตัวเองเพราะเป็นช่วงปิดระยะยาวด้วยหมายถึงว่า5ก็หยุดจริงไหมคะ6เปิดทำงาน7 8หยุด9ทำงาน10หยุดเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายคนเข้ามาสู่การขัดเกลาจิตใจให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสได้เลยเห็นราคะก็ละเร็วๆนะคะทำงานไปงกไปก็เดือดร้อนค่ำครวญแต่ถ้าเห็นฉันทะปรากฏขึ้นเห็นความขยันตั้งใจนะคะมีความเพียรที่จะเข้าไปสู่ความสำเร็จเปลี่ยนการทำงานอย่างมีราคะไปสู่ฉันทะเนี่ยคุณก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่เหนื่อยใจด้วยเพราะฉะนั้นรายการของเราก็เป็นรายการที่จะพูดกันจริงๆถ้าขยันก็เป็นเศรษฐีนะคะโดยเฉพาะการขยันที่จะมีชีวิตที่แบ่งปันหรือเกื้อกูลสิ่งที่เรามีนี้เพื่อผู้อื่นมันก็จะเป็นอะไรเหมือนที่พวกเราเคยถูกสอนว่าอย่าทำงานด้วยตัณหาให้ทำงานด้วยความรักและความเข้าใจนะคะถ้ามีคนดูที่ถึง300คนแล้วคุณแม่ก็จะเริ่มเข้าสู่การตั้งคำถามนะคะมีคำถามอะไรก็ลองเขียนเข้ามาเลยเผื่อเราจะทักทายกันนะคะว่าใครอยู่ที่ตรงไหนใครมีคำถามอะไรนะคะก็วันนี้ถ้ามองไปโดยรอบก็จะเห็นว่าอาคารของธรรมสมในฝ่ายล็อบบี้เนี่ยก็จะมี
ภาพที่น่าประทับใจมากสำหรับคุณแม่ก็คือภาพที่สมเด็จย่ากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะกอดกันแล้วมันก็เป็นความอุ่นใจมากระหว่างการมีชีวิตในครอบครัวที่เรารู้สึกได้ว่าครอบครัวต้องเป็นที่ปลอดภัยอะค่ะเมื่อวันที่24เราก็ยังรู้สึกกันเลยนะคะว่าเอ๊ะเราจะพูดถึงเรื่องการยุติความรุนแรงในวันที่25ที่ตรงไหนดีนะที่มันเป็นการยุติความรุนแรงที่ไม่ออกไปเพื่อเรียกร้องสิทธิและในที่สุดการเปิด Mindfulness Family ก็เห็นองค์กรที่มากกว่า20องค์กรนะคะมารวมตัวกันแล้วเราก็จะกลับไปทำบ้านของเราให้แข็งแรงคือทำใจของเราให้มีสติอารักขาจิตแล้วก็ทำบ้านคือสมาชิกทุกคนในบ้านเนี่ยทุกคนก็เจริญสติปัญญาหมดนั้นบ้านก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมของเราที่จะทำให้เราปลอดภัยนะคะคุณรัชนีมาแล้วนะคะฟังจากเมลเบิร์นที่จริงที่เมลเบิร์นซิดนีย์นะคะหรือว่าในหลายๆรัฐของออสเตรเลียเนี่ยรู้จักคุณแม่นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะเสียงคุณแม่เพราะที่จริงคุณแม่ก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานนะคะถ้าถูกใจก็อาจจะเรียกว่าเพราะแหละคุณรัชนีแต่คุณแม่ตั้งใจมากคุณแม่จะให้เวลาในทุกๆวันกับการแสดงธรรมเพราะคุณแม่เชื่อว่าการแสดงธรรมเป็นหนึ่งในการบรรลุธรรมการแสดงธรรมเป็นหนึ่งในการที่จะนำมาสู่การใคร่ครวญธรรมและไม่ว่าจะเป็นการแสดงธรรมการฟังธรรมการใคร่ครวญธรรมนะคะการพิจารณาธรรมก็เป็นการปฏิบัติธรรมทั้งสิ้นดังนั้นเราก็ยังอยากให้เสถียรธรรมสถานเนี่ยเป็นบ้านของพวกเราทุกคนในการที่จะศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์นะคะวันนี้เรามี Mindfulness Care อยู่กับเราเป็นอะไรคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของ Spiritual Trip ใช่ไหมคะมาวันเดียว1วันนะคะมีหลายคนที่อาจจะนึกไม่ถึงว่ามาค้างได้นะคะอย่างพี่ปราณีเนี่ยก็มาเมื่อวานนี้ก็จะค้าง10วันคือเวลาเหนื่อยเนี่ยมาเถอะค่ะถ้าเหนื่อยแล้วมาที่เนี่ยคุ้มนะเหนื่อยแล้วไปหาที่เหนื่อยเนี่ยเหนื่อยซ้ำเหนื่อยเหนื่อยซ้อนเหนื่อยนะคะเหนื่อยมาที่นี่หรือถ้าใครยังไม่เหนื่อยมีกำลังมาก่อนก็มาได้เลยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เดินเข้ามาใหม่เป็นกลุ่มของ Spiritual Trip ก็ยินดีต้อนรับนะคะมีใครทักทายมาจากที่ไหนอีกไม่เอ่ยที่จริงร็อบบี้ของธรรมาสมเนี่ยถูกจัดไว้อย่างเรียบง่ายเลยใครมาก็นั่งคุยกันได้เลยก็ต้องขอบคุณทีมงานอยู่ตรงไหนก็สะอาดเลยอะความสะอาดเนี่ยแสดงศักยภาพของการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งถ้าเราอยู่ที่ไหนแล้วเรารู้สึกว่าใจเราสะอาดก็แสดงว่าที่ตรงนั้นก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมหรือถ้าเราเข้าไปที่บ้านหลังไหนบ้านหลังนั้นสะอาดก็แสดงว่าคนในบ้านนั้นเนี่ยเขาใช้การงานเป็นฐานแห่งการเจริญสติกวาดบ้านถูบ้านทำมาค้าขายทำทุกอย่างนะคะอย่างคนที่มีวิธีการคือละเมื่อไรที่ทำไปเอาไปเนี่ยมันไม่ละไงแต่ถ้าทำงานไปเห็นวิธีการของความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการเป็นนักลงทุนที่ไม่ขาดสติปัญญาเนี่ยมันจะเห็นถึงกระบวนการของการเข้าสู่เป้าหมายอย่างมีความสุขในทุกๆก้าวมันจะมีแต่ละก้าวเนี่ยค่ะเข้าสู่เป้าหมายเลยเป้าหมายไม่ใช่อยู่ที่ปลายทางนะคะเป้าหมายอยู่ในแต่ละก้าวของเรานี่เองนึกภาพออกไหมคะว่าถ้าคุณแม่บอกว่าการหายใจให้เป็นเราจะไม่ตายทั้งเป็นแสดงว่าเราหายใจอย่างมีสติปัญญาอารักขาจิตการหายใจเป็นอย่างไม่ตายทั้งเป็นก็ทำให้เราเข้าสู่เป้าหมายใหญ่ได้แต่ว่าในแต่ละก้าวของเรานั้นเนี่ยเราไม่ทำงานไปตกนรกไปไม่ใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นมันมีความจากพรากมันมีการสูญเสียมันมีสิ่งที่ไม่เป็นดั่งใจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานของเราแต่ว่าในสิ่งที่มันกำลังทำให้เราได้เรียนรู้ว่างานด้านในเราเข้มแข็งเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นอะไรคะเป็นผู้ที่แก้ปัญหาอย่างใช้ปัญญาขอย้ำนะคะปัญหามีไว้ให้แก้ด้วยปัญญาปัญหาไม่ได้มีไว้ให้หนีไม่ได้มีไว้ให้เราเอามาพูดคุยกันว่าใครถูกใครผิด
ปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะเธอปัญหานี้ฉันไม่ได้ทำอันนั้นไม่ใช่ค่ะเวลาที่มันมีปัญหาความอึดอัดขัดใจในหัวใจของคนเนี่ยมันมาจากอวิชชาเมื่อใดที่มีอวิชชาความอึดอัดมีแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องกลับไปดูใจของตัวเองว่าแก้ปัญหาอย่างไม่มีอคติและเพ่งโทษปัญหามันจะกลายเป็นปุ๋ยปัญหาจะกลายเป็นความสำเร็จปัญหาจะกลายเป็นความเชี่ยวชาญของเราเพราะฉะนั้นเรามองปัญหาอย่างมีปัญญาปัญหาคือความสักเซสอันนี้คุณแม่พยายามพูดอยู่หลายครั้งและกำลังจะบอกคนที่กำลังดูอยู่เพราะหลายคนกำลังคิดว่าเดี๋ยวฉันจะต้องเขียนปัญหาอะไรเป็นปัญหาเข้ามาในช่องทางที่คุณแม่จะตอบแต่ต้องทบทวนก่อนนะคะว่าเรามองเห็นปัญหาเป็นความสักเซสของชีวิตเรานะอันนี้เป็นการทำงานในทุกกระจายใจกระจ่างนะคะคุณบีบอกว่าวันนี้เจอต่อว่าแสดงว่ามีคนต่อว่าเราถูกไหมคะคุณบีจนไม่อยากมีชีวิตอยู่อยากจบชีวิตตัวเองถ้าผ่านวันนี้ไปได้จะไปหาหมอในวงเล็บคือรู้ตัวว่าซึมแล้วโอ้ฉลาดมากรู้ตัวไอ้เรื่องรู้ตัวเนี่ยคุณแม่ว่าดีมากรู้ตัวทั่วพร้อมนะคะสติคือการระลึกรู้รู้ตัวทั่วพร้อมเป็นสัมปชัญญะคือถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เราดรอปแล้วเราดรอปเรารู้สึกไม่อยากอยู่แล้วแต่หาการสื่อสารกับใครสักคนหนึ่งเช่นสื่อสารกับคุณแม่ในรายการเนี้ยคุณแม่รับรู้แล้วคุณแม่รู้สึกเลยว่าคุณหาทางดิ้นรนละคุณไม่ยอมจมอยู่กับปัญหาคุณกำลังหาทางออกจากปัญหาแต่คุณต้องการใครสักคนหนึ่งเป็นเพื่อนที่จะเข้าใจใครที่อยู่รอบๆคุณบีคุณแม่ขออนุญาตนะคะอย่าหาว่าสอนเลยเอาเป็นว่าคุณแม่กำลังให้เทคนิคแล้วกันเราเห็นข่าวอะไรบ้างคะใน 2-3 วันนี้ลองดูข่าวของลูกที่ซึมเศร้าแล้วก็อยู่ในภาวะที่อยากจะทำลายเขาจะทำลายคนที่ใกล้ชิดเมื่อเราจะเห็นว่าเขาป่วยเมื่อคนป่วยนะคะไม่ได้รับการรักษาหรือคนที่อยู่รอบตัวเขาไม่สังเกตว่าเขากำลังมีปฏิกิริยาที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วเราก็เพิกเฉยการช่วยเหลือเรากำลังอันตรายนะคะการสูญเสียใครสักคนหนึ่งแบบชนิดที่เราก็คิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทำเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาคิดไปเองอันนี้พูดไม่ได้กับคนซึมเศร้านะคะต้องถามเขาเลยว่าแม่จะรับใช้อะไรเธอได้บ้างบีเธอบอกคุณแม่มาคุณแม่กำลังมองไปที่ตาเธอแล้วบอกกับเธออย่างเปิดใจเลยว่าถ้าคุณแม่รับใช้อะไรเธอได้คุณแม่ยินดีและขอให้เห็นว่าคุณค่าในการเข้าไปรับใช้เธอนั้นมันเป็นสิ่งที่คุณแม่ขอบคุณคุณจริงๆเลยขอบคุณที่ทำให้คุณแม่เป็นประโยชน์ที่เข้ามาในรายการนี้นะคะแล้วก็อย่าไปฟังเสียงต่อว่าใดๆเพราะเขาก็ไม่รู้หนูเป็นคนที่รู้ตัวและพยายามหาทางออกจากอุโมงค์ที่มันมืดมีวิธีการนะคะอยู่กรุงเทพหรือเปล่าถ้าอยู่กรุงเทพมาอยู่ในกลุ่มของเราใน Mindfulness Care ค่ะเราจะดูแลหนูอย่างมีสตินะคะหรือถ้าหนูสามารถมีใครสักคนที่กำลังจะเปิดย้อนหลังให้เขาดูได้ก็บอกเลยว่าคุณแม่ฝากหนูไว้กับครอบครัวของหนูด้วยเราอาจจะทำอะไรผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ได้เป็นปัญหาเลยค่ะปัญหาก็คือเราต้องมองกันอย่างเข้าใจถ้าเราไม่มองอย่างเข้าใจปัญหาเกิดจงมองทุกเรื่องอย่างเข้าใจคนที่ซึมเศร้าต้องการความเข้าใจต้องการเพื่อนถ้าใครสักคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆแล้วจับมือและพาออกมานั่งคุยกันกินข้าวด้วยกันหาอะไรที่เป็นความสำเร็จเล็กๆในแต่ละก้าวไปด้วยกันคุณแม่ว่าเราจะเห็นคุณค่าในตัวเราอยากบอกกับบีนะคะที่ทำให้รายการของเราได้รับใช้หนูอันนี้คุณแม่พูดโดยภาพรวมก่อนนะเอาการคิดว่าถูกต่อว่าออกไปจากสมองเลยอันนั้นเราคิดเราตีความเขาอาจจะพูดกับเราตามปกติก็ได้เพียงแต่เราตีความว่าเขาต่อว่าเราแล้วเรากำลังซึมอยู่มันจะเศร้าได้โอเคนะคะค่อยๆหาใครสักคนหนึ่ง
ที่พอที่จะไกด์เราได้และถ้าเผื่อว่าคนคนนั้นเป็นเสถียรธรรมสถานก็ขอบคุณที่หนูใช้พวกเรานะคะคุณแม่ไปที่คำถามของคุณจำเนียนก่อนคุณจำเนียนบอกว่าหนูบริกรรมพุทโธและท่องอิติปิโสตลอดทั้งวันทั้งคืนพอจิตสายแต่มีคนบอกว่าการบริกรรมทั้งวันทั้งคืนเป็นการข่มจิตไม่ถูกต้องใช่หรือไม่คะนะเรามีเทคนิคและวิธีการที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิได้หลายวิธีคุณแม่ไม่แน่ใจว่าคุณจำเนียนน่ะสุดโต่งไปหรือเปล่าทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคืออะไรที่มันเป็นการปฏิบัติธรรมที่มันตึงไปเนี่ยนะคะมันจะนำไปสู่ความคือความตึงมันก็ไม่ใช่อ่ะนำไปสู่ความอึดอัดคุณแม่ว่าเมื่อรู้ตัวทีนึงอาจจะกลับไปจดจ่อจิตอยู่กับสิ่งที่หนูเลือกนะคะและเวลาที่เราทำอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เรารู้ตัวเราก็จะกลายเป็นอัตโนมัติพอมันเกิดอะไรขึ้นเช่นในชีวิตของเรามันเกิดอะไรสักอย่างนึงอะเรื่องความจากภาคแล้วกันหรือได้ยินเสียงนินทาก็ได้อะมันจะทำให้เราสะเทือนใจเวลาที่เราได้ยินเสียงนินทาหรือเรารู้สึกมีใครสักคนนึงไม่ยอมรับความเป็นเราเงี้ยเราเสียใจตอนนั้นล่ะค่ะกลับไปอยู่กับเครื่องมือเช่นเราใช้อานาปานสติก็กลับไปที่ลมหายใจหรือเราใช้คำบริกรรมพุทโธก็กลับไปที่พุทโธหรืออิติปิโสภควานะคะแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยพอเราเห็นว่าความสะเทือนใจมันแส่สายแล้วมันสงบเมื่อเรากลับไปรู้มันเนี่ยแล้วเราก็มีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานคุณหั่นผักกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานคุณถูบ้านกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานคุณรับโทรศัพท์กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกำลังสื่อสารอย่างเงี้ยค่ะเพราะคุณบริกรรมไม่ได้จิตมันรู้ได้ทีละเรื่องจริงไหมคะถ้าคุณสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้คุณก็จะรู้ว่าอ๋อคุณมีแบ็คของคุณก็คือคำบริกรรมไม่ว่าคุณจะเอาไปที่ไหนแล้วก็ตามพอมันเกิดอะไรขึ้นคุณจะกลับมาที่ตรงนี้เหมือนคุณแม่มีลมหายใจในอานาปานสติภาวนาเนี่ยเวลาคุณแม่ทำงานคุณแม่ก็จะมีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแต่ถ้ามันเกิดอะไรก็ตามที่มันต้องรู้ทันไหวใจมันจะตื่นคุณแม่จะกลับไปอยู่ที่ลมหายใจแห่งสติมันคือเครื่องมือพอเข้าใจไหมคะว่าเราจะมีเครื่องมือเนี่ยที่จะทำให้เรากลับไปไม่ไปหลุดโลกอยู่กับอะไรที่เราแบบอาจจะสุดตรงไปก็ได้ตึงไปก็ไม่ใช่นะคะเราข่มไว้ไม่ได้ค่ะเราต้องเห็นธรรมชาติของมันมันเป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่แค่มาแล้วไปใจของเราเนี่ยจะเห็นการมาการไปนะคะรู้ทันไหวใจตื่นอันนี้ก็ถือว่าเราสามารถที่จะคอนโทรลหรือควบคุมความเป็นเราอย่างเป็นธรรมชาตินะคะอย่ามองการปฏิบัติแยกออกจากวิถีชีวิตประจำวันนะคะคุณบีฟังอยู่ขอบคุณคุณแม่ที่รับฟังบีจ้าบีอายุเท่าไหร่เนี่ยถ้าบีสามารถบีอยู่ในกรุงเทพหรือเปล่าล่ะลูกมาเดินเล่นในเสถียรไหมมาหาพวกเรานะถ้ามาได้นะหรือว่าช่วงวันที่1ถึงวันที่10เนี่ยก็ลองดูอยากจะมาปฏิบัติจัดคิวได้ยังไงหรือว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ก็ได้นะคะลองมาดูเรายินดีเลยขอบใจบีที่รับฟังคุณแม่ด้วยนะจ๊ะคุณแม่ก็รู้สึกเป็นประโยชน์มากเลยวันนี้ที่ได้คุยกับบีนะคะก็ฝากความรักไปยังสมาชิกในครอบครัวขอให้มีความตระหนักถึงคำว่าเพื่อนร่วมทุกข์นะจ๊ะคุณชมพู่บอกว่าคุณแม่ของหนูเป็นโรคซึมเศร้าแต่ไม่ยอมรับและรักษาและคาดหวังกับลูกคุณแม่ว่าการรักษาที่ดีคือสมาชิกในครอบครัวนะคุณชมพู่สมาชิกในครอบครัวเนี่ยจะทำให้คุณแม่เนี่ยรู้สึกตื่นขึ้นเวลาความซึมเศร้ามันจะลึกไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆถ้าเราปล่อยนะคะปล่อยใจของเราให้จมอ่ะมันจะลึกทีนี้ใครอ่ะใครอ่ะที่จะรักษาคนที่กำลังจมอยู่ได้ดีเท่ากับคนที่รักเราอ่ะดีกับยายอีกนะสมมติว่ามีใครสักคนอย่างคุณบีเปิดใจกับคุณแม่ถูกไหมคะคุณแม่ก็รู้ละเพราะคุณบีเปิดใจเหมือนเราก็รู้ละว่าคุณชมพู่ก็รู้แล้วว่าแม่ซึมเศร้าการที่เราจะบอกทำไมแม่ซึมเศร้าเนี่ยคือการตอกย้ำแต่ถ้าเราบอกว่าเรารู้ว่าแม่ซึมเศร้าแล้วแม่ไม่รักษาโดยวิธีการไปหาหมอไม่กินยาตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ลองมาดีไซน์การรักษากันไหมว่าเราคือลูกจะทำให้แม่มีความสุขได้ในเรื่องอะไรได้บ้างแล้วลองหาความร่วมมือที่เป็นข้อตกลงระหว่างคุณแม่กับคุณชมพู่อันนี้ค่ะทุกอย่างมันจะตื่นขึ้นเพราะในที่สุดแม่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ตามแม่ก็จะต้องกลับมาอยู่กับคุณชมพู่ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราดีไซน์กันเลยแล้วก็เทคนิคอันนี้
เราทำนะคะใน Mindfulness Care เนี่ยเราจะดูแลคนที่ดูแลผู้ที่ซึมเศร้าโอ้ที่จริงแล้วพอพูดเรื่องซึมเศร้าแล้วอยากให้แบมมาเล่าการประเมินใน Mindfulness Care ว่าทำงานเพียงเดือนเดียวนะอันนี้ขอบอกเลยนะคะอันนี้ไม่ได้อวดงานแต่มันดีใจอะที่เราได้ช่วยคนซึมเศร้านะคะคุณบีอายุ25อยู่กรุงเทพเคยมาปฏิบัติกับคุณแม่แล้วค่ะอ่ะบีฟังนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี่คุณชมพู่ใช่ไหมคนชมพู่ที่บอกว่าแม่ซึมเศร้าโอเคอ่ะงั้นเอาป้ายลงก่อนอ่ะแบมเล่าสิว่าเมื่อวันที่เรายุติความรุนแรงเนี่ยทีมงานของเรามีคนที่ดูแลผู้ซึมเศร้าอยู่ด้วยจริงไหมลูกใช่ค่ะก็มีทั้งคนที่เป็นคนในครอบครัวนะคะเป็นแม่เป็นสามีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีทั้งคนที่เป็นสหวิชาชีพก็จะมีพยาบาลค่ะแล้วก็หนูเข้ามาใกล้ๆคุณแม่หมายเพราะวัยเด็กมันอยู่ตรงนี้ทีนี้เอาละเราทำงานกันมาเมื่อวันที่25เดือนตุลาผ่านไป1เดือนผลแห่งการทำงานเข้ามาอยู่กับเราเพียง3วัน3วัน2คืนนะคะ3วัน2คืนและเมื่อวันที่24เนี่ยมาส่งการบ้านค่ะก็มาติดตามอัปเดตชีวิตกันค่ะแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่คุณแม่มีพยาบาลจากศรีธัญญาอยู่กับคุณแม่20คนซึ่งคือเสถียรเนี่ยมันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ศรีธัญญาบุคลากรก็เหนื่อยมากนะคะก็จะมาอยู่กับเราอาทิตย์ละ20คนเนี่ยคือทั้งโรงพยาบาลเลยแล้วเราก็ทำงานทั้งสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยรักษาที่โรงพยาบาลกลุ่มหนึ่งยังไม่ไปโรงพยาบาลหรือไปโรงพยาบาลแล้วกินยาแล้วก็มาหาวิธีการเทคนิคผลค่ะก็เขาสามารถเอาไปดูแลคนในครอบครัวค่ะโดยที่ไปรับฟังลูกเข้าใจได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนที่ป่วยเองค่ะก็ได้เริ่มมีการตื่นมีความสุขมากขึ้นค่ะแล้วก็ผันพลังงานตัวเองด้วยการไปดูแลคนที่แบบเราเห็นว่าเขาก็มีภาวะซึมเศร้าเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถพอจากคอร์สปุ๊บก็ช่วยได้ทันทีเลยค่ะต้องทำให้เห็นเป็นภาพนะคะเมื่อวันที่25เข้ามาเป็นวาเลนเทียร์ใครที่เต้นระบำได้ก็มาอยู่ในเซ็กชันเต้นระบำใครให้คำปรึกษาได้ให้คำปรึกษาแล้วท่านเชื่อไหมคะว่าคนที่มาเมื่อวันที่25เนี่ยมีหลายคนที่ซึมเศร้าและคนของเราเนี่ยเขาคุ้นไงคะเขารู้จักตัวเขาก็มองคนอื่นเป็นเขาก็ช่วยเลยค่ะมีบางคนที่ซึมเศร้ามาแตะเท้าคุณแม่เนี่ยนะมาจากคนที่ Mindfulness Care เนี่ยให้คำปรึกษาเราลองนึกถึงภาพนะคะว่าโรคซึมเศร้าตอนนี้มันไม่ได้ระบาดนะโรคนี้ไม่ใช่โรคติดต่อนะคะแล้วโรคนี้หายได้ไหมแบมได้ค่ะก็มั่นใจหายได้ไหมลูกได้ค่ะก็ต้องการฝึกสม่ำเสมอเจ้าค่ะไหมคะเห็นไหมคะว่าเราต้องมีความตั้งใจที่จะรักษาตัวเราแล้วเราต้องตั้งใจที่จะไปสื่อสารกับคนที่เข้าใจในวิธีการหรือเทคนิคนะเราเรียกว่าเข้าใจในวิธีการและเทคนิคในการเป็นผู้รับฟังเป็นผู้ชี้ชวนวิงวอนหรือบางทีก็ต้องขนาบนะ อยู่กับคุณแม่ก็ขนาบนะแต่ว่าถ้าคนเราไว้ใจกันเราเปิดใจกันเราขนาบกันเนี่ยมันจะกลายมาเป็นปุ๋ยมันจะไม่ถ่วงทับอันนี้คุณแม่ก็ให้กำลังใจเพราะว่าเราดูข่าวแล้วตอนนี้ข่าวมันก็ทำให้สังคมซึมเศร้าอ่ะเพราะมันเอาข่าวคนซึมเศร้านะคนซึมเศร้าฆ่าแม่เนี่ยก็ที่จริงเรื่องเหล่านี้นะคะลูกที่ฆ่าแม่ด้วยอาการทางเคมีดรอปเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเป็นดับต้นเลยมันเครียดมากสังคมมันเครียดมากมันแข่งขันสูงมันจะมีความทะเยอทะยานมากแล้วมันก็ไม่รู้จะไปทำอะไรมันก็ทำกับคนในบ้านเนี่ยเราก็เสียดายอ่ะเอาใหม่ลืมตาขึ้นยิ้มให้กับตัวเองแล้วก็บอกเลยอ่ะแบมชวนคราวหน้าเมื่อไหร่ค่ะรอบหน้าก็ปลายปีนี้นะคะจะเป็นไฮไลท์เรื่องราวคือของขวัญก็ให้เรากลับมาค้นหาคุณค่าในตัวเองค่ะแล้วก็มีเป้าหมายชีวิตที่เราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่ออะไรนะคะเราก็จะทำให้เรากลับมาค้นพบแหล่งพลังงานของเราเพื่อที่จะมีชีวิตต่อค่ะค่ะวันนี้คุณมุมมองนะคะติดต่อเข้ามาเลยว่าผมหายจากซึมเศร้าเพราะเสถียรธรรมสถานสาธุมุมมองเอ้ยมีมุมมองที่มีสัมมาทิฏฐินะกอดหัวใจตัวเองไว้ด้วยยายก็ดีใจมากเลยอย่างเงี้ยเรามาช่วยกันเราไม่ใช่ศาลาคนเศร้านะจริงป่ะไม่ใช่แล้วเราเป็น Mindfulness Hospital นะเรามีสติปัญญาในการรักษานะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนรู้ว่าขอให้คุณมีความตั้งใจที่จะรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างที่คุณเป็นแล้วคุณให้อภัยตัวเองได้คุณจะช่วยคนอื่นได้นะคะ
คุณพรพันธ์บอกว่าเมื่อไหร่หนูจะเป็นคนน้ำพ้นแก้วหรือบัวพ้นน้ำโอเคเมื่อไหร่หนูจะเป็นคนน้ำพ้นแก้วแปลว่าอะไรเอาใหม่เอาใหม่เป็นบัวพ้นน้ำนะคะก็เป็นตอนนี้ละลูกพรพันธ์ชีวิตมันมาแล้วไปมันเกิดระดับความรู้สึกมันมาแล้วไปมันเกิดระดับแค่หนูเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันหนูพ้นน้ำเลยหนูพ้นเลยค่ะบานเลยค่ะรู้ตื่นและเบิกบานคือรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอารมณ์ความรู้สึกความชอบชังเฉยที่เป็นเวทนาอารมณ์ความรู้สึกมันมาให้เราเห็นเกิดดับฉับพลันคุณพ้นน้ำเลยลองฝึกดูนะคะรู้ลมหายใจเฝ้าดูเวทนาตัณหามีไม่ได้แสดงว่าพ้นตัณหาได้พบชาติแห่งทุกข์ก็ถูกตัดขาดสะบั้นนะคะคุณบีอายุ25ที่เคยมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยลองกลับมาทบทวนอีกทีหนึ่งนะจ๊ะจ้ะอันนี้ก็ทักไปเลยค่ะขอบคุณอาสาสมัครที่ยกป้ายนะคะคุณตัวเล็กบอกว่าคนบอกมีคนบอกไปปฏิบัติธรรมทำไมในเมื่อเรายังไม่เปลี่ยนแปลงอ๋อมีคนบอกคุณตัวเล็กว่าเธอไปปฏิบัติธรรมมาแล้วทำไมเธอยังไม่เปลี่ยนแปลงหรือเรายังไม่ดีพออ้าวคุณตัวเล็กมันนี้ตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐเอาป้ายลงได้แล้วครับค่ะคือเวลาที่คุณแม่รู้สึกได้ว่าไม่ใช่ว่ายกป้ายไม่ดีคุณแม่มองไม่เห็นตาคนข้างหลังเพราะมันบังอยู่เราก็พยายามป้ายลงยกเฉพาะตอนแล้วลงเพราะเราก็อยากอายคอนแทคกับพี่ปานีกับคนที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะทุกคนกำลังให้ธรรมะกับคุณแม่นะทุกคนกำลังช่วยคุณแม่ในการที่จะให้รายการเนี้ยซักเซสคุณกำลังให้นะคะเพราะเมื่อใดที่เรากำลังพูดคุยกันเรากำลังสื่อสารกันเรากำลังช่วยใครสักคนที่กำลังทุกข์นั่นคือเวลาที่ดีที่สุดของพวกเราด้วยนะคะคุณตัวเล็กไม่ว่าเราจะทำเขาจะเห็นด้วยเขาจะไม่เห็นด้วยเขาจะรู้สึกเห็นเราเนี่ยยังเป็นคือคนที่มีความอดทนอดกลั้นต่ออำนาจของกิเลสได้เนี่ยแสดงว่าคุณกำลังปฏิบัติธรรมอยู่การปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่เสกนะมันไม่ใช่เพี้ยงหายปึ๊บไปเลยนะคะแต่การปฏิบัติธรรมก็คือการค่อยๆฝึกละวางขัดเกลาคุณแม่มีอคันตุกะมานะคะยินดีต้อนรับนะคะเรามีเพื่อนในทุกศาสนามาเยี่ยมเราจากประเทศมาเลเซียนะคะมากันแล้วค่อยๆเดินเข้ามาเลยค่ะเรามีแขกจากมาเลเซียและก็เป็นนักธุรกิจนะคะก็เชิญนั่งเลยนะคะtake a seat please นั่งได้เลยค่ะแป๊บเดียวทักคุณแม่จะให้จอยมาแนะนำเดี๋ยวหันกลับมาแล้วเดี๋ยวจอยมาแนะนำว่าคนกลุ่มนี้มาเยี่ยมเราเป็นนักธุรกิจที่มาจากประเทศมาเลเซียนะคะก็มีคนจากมาเลเซียเพราะฉะนั้นดามาสีเป็นล่ามเพราะว่าพูดได้ทั้งมาเลเซียแล้วก็ภาษาอังกฤษทางด้านโน้ตนะคะในขณะเดียวกันจอยมาเล่าว่ากลุ่มนี้ต้องการอะไรนี่เห็นหรือยังคะว่าขนาดเราทำรายการกันอยู่คุณแม่กำลังบอกว่าคุณเป็นหนึ่งในคนที่กำลังทำความสักเซสให้เกิดขึ้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ต้องพูดว่าเราปฏิบัติปุ๊บเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองปั๊บไม่ใช่อย่างนั้นค่ะการปฏิบัติธรรมก็คือการขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากราคะโทสะโมหะเวลาที่เราเห็นราคะโทสะโมหะมันแค่มาแล้วไปใจเราตื่นเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความร่าเริงเบิกบานเพราะความทุกข์ตามมาไม่ถึงตอนนี้ยังมีคำถามไหมคะคุณแม่ขอขั้นเป็นอคันตุกะเข้ามาแต่จอยต้องเข้ามาใกล้ๆเพราะว่าไวเลสมันอยู่กับคุณแม่จอยเล่าให้ฟังว่าเพื่อนๆ นักธุรกิจของเราจากมาเลเซียนะคะยินดีต้อนรับเลยธรรมะสวัสดีนะคะธรรมะสวัสดีค่ะค่ะก็มาจากดูแต่งตัวก็รู้ว่ามาจากหลายศาสนานะคะเขาต้องการอะไรบ้างคือเป็นกลุ่มที่เป็นนักธุรกิจค่ะที่อยู่ในประเทศมาเลเซียมีมาจากหลากหลายศาสนาเช่นศาสนาคริสต์มุสลิมแล้วก็มีพุทธบ้างเพื่อที่จะมาเรียนรู้กับชุมชนเสถียรธรรมสถานในเรื่องของความสงบความมีสันติภาพแล้วก็เรื่องของอีโคโลจีเรื่องของระบบนิเวศแล้วก็เรื่องของความเป็นลีดเดอร์ชิพของคุณแม่นี่คือสิ่งที่เขาต้องการที่จะในการที่จะมาถึงเราในวันนี้แล้วพาไปดูอะไรมาบ้างแล้วก็วันนี้มาตั้งแต่ตอนเช้าก็มีวอล์คคัมด้วยน้ำมะพร้าวนะคะแล้วก็ดูถ้ำนิพพานชิมลองแล้วก็เดินชมสวนที่เป็นป่าของเราเนี่ยค่ะแล้วก็เดินเข้าไปถึงถ้ำเกลือแล้วก็เพิ่งจะเดินออกมาจากถ้ำเกลือด้วยการเดินจงกรม
คือเนื่องจากว่าที่นี่มันเป็นป่าที่ปลูกมือนะคะเป็นป่าที่ถูกสร้างขึ้นด้วยจิตวิญญาณของผู้รับใช้คุณแม่ว่าแค่มาเดินเล่นในป่านี่แหละก็จะรู้สึกแหละคือมันเป็นอะไรลักษณะที่เราอยากบอกว่าเมื่อเท้ากระทบพื้นเรามีหน้าที่กลับไปดูแลจิตใจของเราให้รู้ตื่นและเบิกบานความรู้ตื่นและเบิกบานมันเป็นอยู่ในจิตของมนุษย์ทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในศาสนาไหนก็ตามแต่คุณจะต้องรู้ว่าเมื่อคุณกลับไปดูแลจิตใจของคุณในขณะที่คุณมีการกระทำไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าในทุกการกระทำของคุณเนี่ยคุณมีขุมพลังของความตื่นรู้อยู่ภายในและเมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถที่จะสตรองพอนะคะในการที่จะเจอกับเรื่องราวที่มันเป็นความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดมาในรูปแบบอะไรก็ตามแต่ความแข็งแรงด้านในของคุณเนี่ยจะทำให้คุณสามารถอยู่กับสิ่งนั้นที่มากระทบอย่างรู้ทันไหวเขาเรียกว่ารู้ทันกระเทือนพอกระทบรู้ทันกระเทือนเนี่ยพอมันเห็นความไหวเนี่ยมันรู้ทันไหวใจมันตื่นก็คือมันไม่กระแทกออกไปให้ใครเจ็บปวดมิตรภาพก็ยังมีอยู่ไม่ว่าเราจะมาด้วยยูนิฟอร์มไหนศาสนาไหนเพศไหนวัยไหนชนชั้นไหนแต่เราจะเห็นว่าเมื่อกระทบรู้ทันกระเทือนแล้วไม่กระแทกเนี่ยมิตรภาพมีอยู่ก็ขอบคุณนะคะเพราะว่าทราบว่าวันนี้จะไม่ได้ทานกลางวันกับเราแต่คุณแม่ก็เปิดให้สามารถเข้าไปภาวนาได้ในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเมื่อคืนนี้ถ้าใครภาวนากับคุณแม่ตอนช่วงทำวัดเย็นก็จะเห็นว่าเราเปิดห้องนั้นไว้เพื่อให้ทุกคนได้กลับไปฟังเสียงหัวใจของตัวเองนะคะก็อยากให้เขาพูดอะไรหน่อยไหมคะกล้องจะได้ไปทางนั้นมีใครอยากพูดไหมต้องขออนุญาตเป็นลาบนิดนึงอ้าวค่ะงั้นเดี๋ยวจอยไปก่อนนิดนึงมี2ท่านนะคะมาจากประเทศอิตาลีแล้วก็มาจากซิสเตอร์โดจูที่อ้าวดูจูดูจูเป็นเซนส่งมาค่ะอ้าวซิสเตอร์โดจูเป็นนักบวชมหาคุณแม่ชาพุทธพิสคังเซนนะคะที่เป็นเพื่อนเรามาตั้งแต่ประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วแล้วค่ะแล้วก็พิสคังเมื่อไหร่ที่เราได้เจอซิสเตอร์โดจูก็เหมือนกับได้เจอเพื่อนนะคะแล้วก็ซิสเตอร์โดจูก็จะส่งลูกศิษย์ส่งเพื่อนมาที่เสถียรธรรมสถานเสมออันนี้ก็เป็นทีมที่มาจากประเทศอิตาลี Please come ค่ะเป็นเพื่อนนักบวชเซนนะคะโดจูเป็นเซนเราก็เจอกันในงาน Global Peace Initiative of Women และเราเองก็รักกันเขาก็มาที่นี่ค่ะเขาก็นับถือคุณแม่นะคะก็เรียกคุณแม่เนี่ยค่ะแล้วเราเองก็มีบ้านหลังเนี้ยสมมุติถ้าใครมาจากฝรั่งเศสจากยุโรปก็มาที่นี่เลยเพราะที่นี่ก็เป็นบ้านเหมือนเวลาคุณแม่ไปประชุมที่ยุโรปคุณแม่ก็จะไปเยี่ยมเขาเรามีมิตรภาพเรามีบ้านหลังที่2อยู่ทั่วโลกเลยอย่างเช่นเสถียรธรรมสถานเนี่ยเป็น Your Second Home นะเวลาเราไปที่ฝรั่งเศสเราก็มีที่นั่นเป็นบ้านหลังที่2ของเราอย่างเงี้ยค่ะมิตรภาพมันดีมากมิตรภาพมันงดงามมากแล้วมิตรภาพเนี่ยมันมาจากการมีใจของเราที่จะไปถึงกันค่ะ ก็ดีคุณแม่ว่าเดี๋ยวเขากดไลค์มาแล้วเนี่ยเพราะเขาดูการถ่ายทอดอยู่นะคะเขาฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องนะคะแต่เวลาคุณแม่ทำอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับนักบวชเด็กเนี่ยเขาก็จะกดไลค์มาเราก็รู้สึกว่าเออดีเรียกเขามาเข้ากล้องพอเดี๋ยวเขาก็จะได้ไปอยู่ในการทำงานของเราเขาพยายามจะพูดถึงเราเดี๋ยวให้เขาให้เขาเป็นล่ามแล้วแปลเข้ามานะคะแต่คุณแม่ก็อยากจะบอกว่ามาเลเซียก็เหมือนกันนะฮะกลุ่มมาเลเซียเดี๋ยวมีดามาสีดามาสีก็เป็นนักธุรกิจมาเลเซียก็มีที่นี่เป็นบ้านหลังที่2ของนักธุรกิจมาเลเซียที่มาอยู่ที่ตรงนี้เพื่อที่จะทำให้เวลาเราเดินทางเวลาไปมาเลเซียคุณแม่ก็ไปสอนธรรมะที่วากิที่ตึกของดามาสีก็เขาก็จะให้ทั้งฟอร์เลยค่ะเป็นห้องของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มีพื้นที่สบายมากเลยคุณแม่ไม่ต้องไปซื้อตึกที่นั่นแต่ได้ตึกที่นั่นที่จะทำงานโดยที่ทุกคนก็มาเนี่ยค่ะนับถือพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซื้อตึกได้ทุกอย่างธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเพราะท่านนะคะอ่ะตอนนี้มาก่อนมาใกล้ๆคุณแม่ไมโครโฟนนะคะคือซิสเตอร์โดจูเป็นที่เป็นนักบวชเนาะท่านก็บอกว่าท่านฝาก2คนนี้มาเพื่อที่จะเรียนคุณแม่ว่าตอนนี้ท่านได้มีสำนักของตัวเองแล้วสาธุ5ปีมาแล้วที่อิตาลีแล้วก็อยู่ทางตะวันอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลีนะเมืองอะไรคะ What is the name of the town The town Fossano Fossano Fossano
Fortuno เรามีบ้านที่อิตาลีที่เมือง Fortuno อีกหลังแล้วค่ะคุณแม่เพื่อที่ไปเยี่ยมซิสเตอร์โดจูบ้างที่อิตาลีค่ะเดี๋ยวคุณแม่ฝากของไปให้ซิสเตอร์โดจูหน่อยเพื่อที่จะบอกว่าเรามีความรักขอบคุณนะคะที่คุณเป็นสะพานเป็นบริดจ์ที่ทำให้โลก2ที่ก็คือเสถียรธรรมสถานกับที่เมืองอะไรเมื่อกี้นั่นแหละนะคะที่อิตาลีนั่นแหละแล้วเราก็ไปเราก็แค่มีตั๋วเครื่องบินอันนี้พูดเรื่องจริงนะคะเราเดินทางอย่างเงี้ยในโลกโดยที่เราก็ใช้เรื่องการทำงานในการประหยัดพลังงานเราไม่ต้องมีบ้านหลายหลังแต่เรามีโลกใบนี้เป็นบ้านของเรานะคะแล้วก็มีหัวใจเดียวกันในการที่จะทำงานเดี๋ยวช่วยพาเข้าไปในถ้ำพระยาธาราแล้วก็เอาดอกไม้อ้อไปกับทีมนะคะแล้วถ้าทีมคนไหนอยากได้ดอกไม้ก็สามารถให้ดอกไม้เทียนที่เราอธิษฐานจิตกันเมื่อวานนี้เราก็ลาดอกไม้มีใครทางฝั่งของมาเลเซียอยากพูดไหมคะค่ะก็คุณแม่เองก็ถ้ามีคำถามก็ถามเข้ามาได้นะคะคือเราก็จะสื่อสารกันนะคะตอนนี้ยังมีคนดูเราอยู่เปล่า400คุณละมูลคุณละมูลบอกว่าสาธุคุณแม่จากสวีเดนละมูลเอ้ยฉันว่าสงสัยปีหน้าฉันต้องไปยุโรปอีกทีนะไปสวีเดนนอร์เวย์นะคะโอเคสวีเดนเนี่ยไปทำอะไรอะไปเก็บผลไม้ป่ะสวีเดนเนี่ยนะเป็นเมืองที่มีคนไทยเยอะนะแล้วคนไทยก็ไปเก็บแคมเบอรี่หรืออะไรนะแต่ว่าคุณแม่ก็ว่าที่นั่นก็อบอุ่นมากอาหารไทยเยอะแยะมากขอบคุณนะคะเดี๋ยวถ้าพี่มีอะไรพี่ต่อเขียนกลับอีกคุณแม่จะกลับมาทางนี้แป๊บนึงค่ะอันนี้คือเป็นคนที่เป็นตัวแทนของชาวมาเลเซียค่ะอ๋อเป็นชาวพุทธด้วยไหมหรือ I'm actually Malaysian but I'm actually Christian โอเค welcome ค่ะค่ะYes in our group today are all women leaders from Malaysia เป็นผู้นำสตรีด้วยนะ Cambodia Brunei yes and many of these women have come very far especially to come to Satira to have this experience of mindfulness to be awake มาฝึกเรื่องสติเลยเรื่องการตื่นขึ้นตื่นรู้ค่ะ to live your life awake with your eyes and your heart and your mind and your soul open and we live in very busy corporate environment and normally it's very easy to forget the core existence of who you areFocus on this earth. It's not to chase these things, but as you live in the world, you find the path, and you find that moment of peace. คนในโลกนี้เขามีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะคะในการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยตื่นขึ้นแล้วคุณแม่ก็เชื่อมากเลยว่าถ้านักธุรกิจที่มาจากหลากหลายมุมของโลกเนี่ยสนใจเรื่องการตื่นรู้เรื่องการเปลี่ยนร้ายกายดีเรื่อง climate change เรื่องการประหยัดพลังงานเรื่องการเปลี่ยนความคิดของเราที่เราเคยคิดแต่จะเอาเป็นการคิดว่าเช้าวันนี้เราตื่นมาเพื่อจะให้ใครได้บ้างเราก็จะเจอกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ยากเลยค่ะนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างเลยนะคะที่เราเจอมาเลยทั้งบรูไนมาเลเซียอิตาลีนะคะแล้วก็คุณแม่เชื่อว่าพวกเราโอ้เกาหลีดูเราอยู่นะฮะท็อปแฟนนะฮะคุณอุไรวันขณะนี้เราคุยอยู่ที่เกาหลีนะคะอยู่ที่สวีเดนเห็นไหมคะว่าโลกมันแคบนิดเดียวแค่เพียงเครื่องมือสื่อสารแต่ว่าโลกในใจของเราคุณแม่ต้องขอบคุณเขานะคะที่เขาสามารถที่จะทำให้เรารู้ถึงการเดินทางของเขาที่มาที่นี่ว่าเขาต้องการอะไรคุณพอรู้ตัวไหมคะว่าคุณทำอะไรถ้าคุณรู้ว่าคุณทำอะไรและสิ่งที่คุณทำนั้นคุณทำให้คนทั้งโลกที่สนใจในสิ่งที่คุณทำและเดินมาหาเราได้คุณออนบอกดูจากไหนอ่ะอินเดียเหรอฮะอินเดียน่ารักมากน่ารักมากอินเดียก็กำลังดูเราอยู่นะคะก็เอาเป็นว่าอ่ะคุณแม่สรุปนะคะต้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่คุณมีความสนใจในสิ่งที่เป็นโลกใบนี้เหมือนอย่างที่เราสนใจมันมี2โลกนะคะโลกหนึ่งก็คือโลกภายในคือจิตใจของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นพุทธคริสต์ฮินดูบาไฮมุสลิมหรือศาสนาใดก็ตามนะคะแต่โลกภายในของคุณที่กระจ่างที่กระจ่างหมายความว่ามันสว่างสวยไม่ว่าเราจะมีความเชื่อที่แตกต่างและหลากหลายแต่เราเข้าไปถึงแก่นในความศรัทธาที่มีความหลากหลายนั้นเราจะเป็นมิตรกันได้เราไม่ได้มาเพื่อจะเปลี่ยนใครให้เป็นใคร
ข้าใจนะคะเราไม่ได้มาเพื่อจะเปลี่ยนใครให้เป็นเราหรือเราต้องเป็นใครแต่เรามาเพื่อเข้าถึงแก่นในสิ่งที่เราศรัทธาแล้วก็ทำให้โลกใบนี้มันน่าอยู่ฉะนั้นเมื่อเราออกจากวัตถุนิยมได้เราออกจากความเห็นแก่ตัวได้เราออกจากสิ่งที่มันเห็นเฉพาะตัวเนี่ยได้เนี่ยนะคะเราก็จะกลายเป็นคนที่สามารถที่จะบวกกันได้อย่างมากมายเลยนะคะก็ขออนุญาตเอามีคนหยาดดูจากอเมริกาด้วยก็เดี๋ยวจะพาเพราะคุณมีเวลาน้อยนะคุณแม่จะให้คุณเข้าไปในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นห้องหลักของเราเลยค่ะที่ทุกคนมาแล้วจะได้เข้าไปในห้องนั้นนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ thank you so much thank ค่ะเดินไปดูบอกทักทายผู้คนที่กำลังนั่งอยู่ทักทายขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ได้นั่งพักกับพวกเราเดี๋ยวจอยสรุปนิดหน่อยแล้วก็เพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ได้อ้าวมาจากไหนอีกล่ะอันนี้มากับคนไทยมาด้วยกันหรือเปล่าคะอันนี้อ๋ออันนี้วันนี้เป็นวันนานาชาตินะคะเป็นวันนานาชาติเนี่ยค่ะทั่วโลกมาเลยนะคะอ๋อทุกคนน่ารักมากเลยก็ส่วนใหญ่ตอนนี้คุณแม่ก็จะพบนะคะว่าเราก็จะมีคนไทยที่ไปมีลูกหลาน2วัฒนธรรมก็ทยอยมาหาคุณยายนะเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นนางงามจักรวาลนางสาวไทยมิสยูนิเวิร์สอันนี้ก็เป็นลูกครึ่งทั้งนั้นนะคะแล้วก็คนไทยก็แรงด้วยหมายความว่าไปที่ไหนก็ทำให้ทุกคนได้เข้าใจวัฒนธรรมของเรานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะทักไปทางนู้นก่อนค่ะเขากำลังเดินข้ามสกายวอล์กนะขอบคุณมากค่ะค่ะทุกคนก็ลาคุณแม่นะคะจะก็ดามาสีไปทำหน้าที่เลยค่ะก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราเองก็ให้ความเรียกว่าความต้อนรับเนาะการดูแลอาคันตุกะเนี่ยถือเป็นการปฏิคมปฏิคมก็คือการดูแลต้อนรับบุคคลที่มาเยือนอย่างคนที่เป็นมิตรเป็นครอบครัวเดียวกันเราจะพูดเรื่องหัวใจเดียวกันครอบครัวเดียวกันโลกใบนี้มนุษย์ทุกคนเป็นพี่น้องกันมนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันอันนี้เรื่องจริงแล้วเสถียรก็ทำงานอย่างนี้ก็วันนี้ก็มีดูจากสวีเดนด้วยก่อนสวีเดนซึมเศร้าเหรอเมื่อกี้อ่านไปนอนไม่หลับค่ะก็เลยลุกขึ้นมาฟังแม่อ๋อตอนนี้หลับไปหลับแล้วโอเคโอเคไม่ได้ซึมเศร้าเป็นห่วงตอนนี้พอใครบอกซึมเศร้ามาเป็นห่วงไม่เป็นห่วงจริงนะไม่อยากให้ใครซึมเลยเพราะอะไรเพราะอะไรตอบใครตอบได้ให้รางวัลเพราะซึมเนี่ยมันมาจากการคิดเองคิดเองเองทั้งนั้นไม่มีใครทำให้เราซึมได้ไม่มีใครทำให้เราซึมแต่เราคิดไม่เป็นเราจึงเรียกย้ำคิดย้ำทำซึมจนมันกระทั่งมันเศร้าโศกเสียใจนะคะก็ที่เนี่ย mindfulness แปลว่าการดูแลจิตใจอย่างมีสติไม่ใช่เอาคนซึมเศร้ามาทิ้งนะคะแล้วตอนนี้คุณแม่เองก็รู้สึกได้ว่าพลังงานในฝ่ายของการให้ของเราเนี่ยมันมีศรัทธาของผู้คนมากที่พอคุณแม่กระดิกเรื่องอะไรเรื่องนั้นมันก็จะมากันมากมายเลยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณแม่พยายามหาทางที่จะช่วยคนอันหลากหลายที่มีความสนใจในช่องทางที่ไม่เหมือนกันเช่นรายการทุกกระจายใจกระจ่างมีคนดูขนาดเนี้ย400เดี๋ยวมันก็จะมีคนที่ดูย้อนหลังอีกเป็นหมื่นอย่างเงี้ยนะคะคุณแม่ขออนุญาตพูดไว้เลยว่าถ้าใครชอบฟังเสียงคุณแม่ตอนนี้มีคนหลายคนบอกว่าเสียงคุณแม่เพราะฟังเสียงคุณแม่ตอบคำถามแล้วบางทีหลับไปกับเสียงเลยคุณแม่อยากให้คุณลองเข้าไปฟังการสนทนาของคุณแม่ในมันจะเป็น Facebook ใหม่ที่คุณแม่เปิดขึ้นนะคะชื่อ Walk of Wisdom คือเป็นการเดินทางเป็นการเดินทางด้านในเลยค่ะเป็นการเดินทางที่จะทำให้เราเนี่ยแบบตื่นรู้นะคะเราจะมีอันเนี้ยนะคะเป็นเว็บไซต์ใหม่ชื่อ Walk of Wisdom นะคะมาช่วยกันฟังถ้าใครอยากฟังเสียงคุณแม่จะได้ฟังแล้วก็ได้คิดได้ใคร่ครวญได้ถามนะคะแล้วก็ได้เขียนด้วยถ้าใครเข้าไปก็จะเห็นหน้าเขาเรียกว่าหน้าเพจใช่ไหมหน้าเว็บไซต์นะคะเนี่ยสุจิปุริเนี่ยคุณแม่ก็ใช้คำว่าฟังคิด
ถามแล้วก็เขียนจะได้ยินเสียงคุณแม่ตอนนี้มีมากกว่า9แล้วนะคะฟังแล้วสนุกตอนนี้กำลังปล่อยเรื่องความรักใครที่แบบความรักไม่ยึดถือความรักไม่ครอบครองเนี่ยต้องฟังเลยนะคะพอเข้าไปแล้วเอามาตรงนี้เลยจะแล้วไม่ต้องนั่นนะคะเผื่อจะได้เห็นว่ามันเป็นโครงการ1บวก1ไม่เท่ากับ2นะคะเป็นการเดินทางสติปัญญาที่เราเรียกว่ามันเป็น spiritual journey เนี่ยเป็นการเดินทางที่ทำให้เราเนี่ยทั้งตื่นตาตื่นใจและมันก็จะทำให้ใจเราตื่นนะคะเขาก็จะเปิด Facebook เนี่ยอย่างเป็นทางการวันที่9ธันวาคมเป็นการเปิดเพื่อให้ทุกคนเนี่ยค่ะได้เข้าไปใช้เครื่องมือสื่อสารประมาณเนี้ยแก้ไขจิตใจของตัวเองแล้วก็สนุกนะคะเขาเพิ่งส่งมาให้คุณแม่ดูสะอาดเป็นคนรุ่นใหม่ทำก็เอาเด็กๆมาทำเขาก็จะเป็นคนที่เอาคุณแม่ออกไปทำคอนเทนต์ก็คือเนื้อหาเช่นถ้าคนชอบฟังชอบฟังคุณแม่วันนี้คุณลองเข้าไปในเนี่ยนะคะWalk of Wisdom ชื่อจริงๆของ Facebook นี้ชื่อ Walk of Wisdom ใช่ไหมเดี๋ยวต่อเขียนในคอมเมนต์แล้วค่ะเขียนในพี่ต่อช่วยกดเข้าไปใครดูอยู่กดเข้าไปหน่อยแล้วช่วยแชร์ต่อถ้าคุณกดแล้วคุณไปแชร์ต่อไปอีกสัก3คน YouTube อาจจะขึ้น Facebook อันนี้เป็นอันดับต้นๆแล้วมันจะมีประโยชน์ไม่ใช่เพื่อคุณแม่พยายามใช้สิ่งที่คุณแม่มีซึ่งมีคอนเทนต์แรงเนี่ยออกไปช่วยคนช่วยคุณแม่หน่อยได้ไหมถ้าวันนี้คุณแม่จะดูนะพี่ตอบเข้าไปเลยนะคะกดเข้าไปตรงไหนส่งเข้าไปแล้วนะคะพี่อ้อยเนี่ยเตรียมคนที่จะมีคนที่จะตอบแพลตฟอร์มสำหรับการเดินทางของเราเนี่ยนะคะมันจะเป็นเรื่องที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถใช้เทคนิคคุณจะได้ฟังคุณจะได้คิดคุณจะได้ถามแล้วคุณก็จะได้เขียนนะคะได้แบ่งปันแล้วได้อ่านซึ่งตอนนี้มีคนเริ่มส่งเข้ามาแล้วว่าอุ้ยใครทำอ่ะมันดูสมัยใหม่มากเลยจริงๆแล้วก็ให้คนรุ่นใหม่นะราคาทำหาวิธีการโทนสีก็สวยงามหรือถ้าคุณอยากจะมาเป็นหนึ่งในการเปิดตัวโครงการของเรา1บวก1ไม่เท่ากับ2คือ1บวก1มันมหาศาลจริงๆมหาศาลจริงๆแล้วเป็นอีก1ในการเข้าไปซึ่งก็ไม่ต้องใช้สตางค์เลยแล้วเขาก็ตัดต่อมีเสียงของคุณแม่ที่ตอบเรื่องต่างๆจากหนังสือ The Book of Truth จำได้ไหมคะหนังสือ The Book of Truth ซึ่งก็จะมีเรื่องอะไรคะความรักความตายและจากพรากนะคะถ้ามีหนังสือมาก็จะหยิบได้เลยหนังสือ3เล่มเนี่ยเป็นหนังสือที่ปีที่แล้วเนี่ยคุณแม่เปิดตัวและตอนนี้คุณแม่อยากจะแจกหนังสือเนี่ยไปในพันแห่งมาช่วยกันนะคะแบ่งปันหนังสือ3เล่มเนี่ยเป็นหนังสือที่มีคนเอาไปอ่านตอนนี้เนี่ยนะคะมีคนที่กำลังอ่านอยู่100คนที่กำลังจะส่งมาถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยดึงอันนี้ออกหน่อยเพราะมันไม่สามารถจะทำให้คุณยายหยิบหนังสือได้เพราะหยิบของโชว์นะคะคืออยากจะบอกว่ารายละเอียดเหล่านี้ค่ะคนรอบข้างต้องฝึกเอามาเลยทั้ง3เล่มค่ะเราจะเห็นเลยนะคะว่าหนังสือที่พูดถึงเรื่องความรักนะคะแล้วก็ความจากพรากมีความรักก็มีความจากพรากอยู่แล้วมีได้ก็มีเสียอยู่แล้วแล้วก็สุดท้ายคือทุกคนต้องถึงแน่คือความตาย3เล่มนี้เป็น3เล่มที่คุณแม่เนี่ยนะคะทำงานเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเนี่ยนะ3เล่มเนี่ย390บาทนี่นะคะแทบจะเรียกว่าบกไม่เอาค่าตัวเป็นแค่พิมพ์อะค่ะแล้วตอนนี้คนอ่านหนังสือ3เล่มเนี่ยช่วยชีวิตเขาได้อะช่วยชีวิตเขาได้เราก็เลยเอ๊ะถ้าคนจะจ้องได้นับหนังสืออย่างเงี้ยแล้วมันต้องไปหาที่ไหนล่ะคุณแม่ก็เลยพยายามจะส่งเข้าไปในโรงพยาบาลในคุกในโรงเรียนตชด.ที่ไกลๆนะคะที่ตชด.เนี่ยไม่มีเครื่องมือสื่อสารแล้วก็ในสถานที่ที่เราเห็นว่าในหลายๆที่ที่ไกลปืนเที่ยงพันชุดคือ 3,000 เล่มจะเปิดตัววันที่9แต่ถ้าคุณสนใจคุณเข้าไปในนี่เลยค่ะ Walk of Wisdom ที่เขากำลังอยู่ในอินบ็อกซ์นะคะแล้วเข้าไปกดดูก็ได้ว่าฟังเป็นยังไงคุณต้องชอบคุณแม่ขอยืนยันว่าคุณต้องติดใจนะคะเขาก็เอาบทสัมภาษณ์ที่คุณแม่ทำหนังสือ3เล่มเนี่ยมาทำสั้นๆ2นาที3นาที5นาทีคุณจะกระจ่างแล้วก็จะมีหนังสืออีก100เล่มที่เอามาเป็นคำถามคุณแม่นะหนังสือ3เล่มเนี้ยเขียนขึ้นจากการตอบคำถามของคุณแม่จากคำถามในหนังสือ
100เล่มเดี๋ยววันนี้ถ้าใครสนใจก็รับหนังสือได้เลยนะคะมันสามารถที่จะนำเอาไปเผยแพร่ได้เลยแล้วก็เรื่องเหล่านี้คุณแม่ก็พยายามที่จะทำให้ทีมงานของคุณแม่นะคะทั้งข้างในและข้างนอกเนี่ยสมมติว่าคุณแม่บอกว่าเฮ้ยชีวิตฉันสั้นน่ะฉันก็อายุเยอะแล้วเนาะจะทำงานอย่างนี้ได้ไม่กี่ปีหรอกสมมติถ้าพรุ่งนี้ไม่มีคุณแม่สิ่งเหล่านี้มันอยู่และสิ่งที่คุณกำลังจะเข้าไปใน Facebook ของ Walk of Wisdom นะมันจะตอบคำถามได้คำสอนมันยังอยู่วิธีการเข้าถึงคำสอนมันสนุกแตกต่างน่าสนใจจะยังอยู่ช่วยคุณแม่หน่อยสิถ้า500คนเนี่ยเข้าไปแล้วลองไปคลิกดูแล้วก็ประเมินเข้ามาเลยนะคะแล้วก็ส่งต่อ1คนคุณจะได้3อย่างในสิ่งนี้และคุณสามารถส่งต่อการช่วยเหลือเนี่ยไปยังคนที่กำลังซึมเศร้าคนที่กำลังไม่ยอมรับความจริงคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายหรือใครก็ได้ที่เรารักส่งไปเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ได้เสียสตังค์นะคะมันสามารถเลยก็อยากให้พวกเราช่วยกันให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนะคะตอนนี้ขอสรุปเลยว่าเราเหลืออีก10นาทีสุดท้ายปฏิบัติธรรม1ถึง10เลยค่ะคุณจะมาช่วงวันไหนก็ได้เดย์แคมป์หรือจะมาศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็คือ6 7 8หรือคุณจะมาวันที่9คุณแม่อยากจะบอกว่าลองวีคเอนด์ช่วงนี้เราเปิดเลยนะคะก็ที่นี่เป็นบ้านของคุณนะคะจิตประพัดสอนวันที่1หลายคนถามนะคะโปสเตอร์ยังไม่ออกจิตประพัดสอนวันที่1คนท้องมานะคะแล้วก็วันเสาร์เราก็มีอะไรคะมีการทำคนท้องในน้ำนะคะอันนี้ก็ไปติดต่อใน Facebook ของเสถียรธรรมสถานนะคะแล้วก็ถ้าใครวางแผนยาวๆสำหรับปีใหม่ปีนี้อย่าลืมมาสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่แรกต่อหน้าพระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์พระพักที่ใหญ่และงดงามและมีเมตตานะคะเราเตรียมรับคนเลยค่ะ 3-4 พันคนได้เลยค่ะสงบมากแล้วก็มาช่วยกันตามไฟแต่ในวันที่9อ่ะเดี๋ยวก่อนนะขอไปวันที่5ก่อนได้ไหมวันที่5ที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่จะปลูกต้นไม้ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเราทำงานเพื่ออุทิศถวายพระองค์ท่านคุณแม่ก็อยากเชิญชวนให้พวกเราใครวันที่5เป็นวันหยุดไปเจอกันที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ได้นะคะเพื่อที่จะไปปลูกต้นไม้ก็จะปลูกเบาบาทสัก9ต้นซึ่งตอนนี้ก็เป็นต้นใหญ่ๆที่จะบิ๊กมูฟนี่พี่ปานีมาไปปลูกทุเรียนกันเถอะทุเรียนรออยู่แล้วนะคะวันที่5ฮะค่ะคิดว่าเดี๋ยววันนี้คุณแม่ไปจะดูระบบน้ำถ้าเราไปดูระบบน้ำได้แล้วเนี่ยเราคงจะปลูกอย่างน้อยเป็นการอุทิศถวายระลึกถึงพ่ออันเป็นที่รักของเราในวันที่5ธันวาคมก็จะมีกลุ่มหนึ่งไปปลูกต้นไม้อีกกลุ่มหนึ่งก็มาปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถานนะคะวันนี้เราก็มีนัดกันมีคนดูเราอยู่ประมาณเท่าไหร่คะสูงสุดฮะเกือบ500ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับนะคะต้องให้เป็นแฟนคลับมั้ยเป็นลูกศิษย์แล้วกันเนาะคะที่ทำให้คุณแม่ก็ได้เป็นประโยชน์เดี๋ยววันนี้ถ้าคุณแม่ถึงหุบเขาโพธิสัตว์แล้วแสงดีแสงสวยอาจจะเจอกันอีกรอบนึงตอนเย็นๆนะคะแล้วก็พรุ่งนี้แน่นอนเลยค่ะพรุ่งนี้จะวางแผนการทำระบบน้ำที่จะเตรียมการปลูกต้นไม้วันที่5ธันวาคมดอกดาวเรืองที่หุบเขากำลังเบ่งบานนะคะส่งความรักไปให้พวกเราทุกคนเลยและถ้าเผื่อใครต้องการความช่วยเหลือพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลืออยู่ที่นี่ค่ะอยู่กับคุณแม่และคุณแม่เองก็เชื่อว่านักบวชของเราหลายคนนะคะที่กำลังพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยอย่างมีสำนึกที่จะเป็นผู้รับใช้เนี่ยเราพูดกันมากว่าเราต้องขัดเกลาความเห็นแก่ตัวออกเอาความคิดเห็นเฉพาะตัวออกแล้วรับใช้ขอบคุณโอกาสที่ได้รับใช้นะคะหรือถ้าใครที่อยากจะฝากแผ่นทองไปให้คุณแม่หล่อวันศุกร์นี้คุณแม่จะไปที่โรงหล่อคือทุกอาทิตย์เนี่ยคุณแม่จะไปหุบเขาโพธิสัตว์1วันแล้วก็ไปที่โรงหล่อวันที่คุณแม่ไปที่โรงหล่อก็ฝากแผ่นทองไปได้หรือว่าใครปรารถนาที่จะให้เขียนชื่ออะไรก็บอกมานะคะใครจะร่วมบุญอย่างไรก็แล้วแต่ตามกำลังศรัทธาของทุกคนเราก็จะได้พระพักที่เป็นบรอนเนี่ยในวันที่21กุมภาพันธ์ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงของการเซเลเบรตใหญ่
ของเราก็มีเรื่องราวดีๆมากมายขอบคุณนะคะที่เราเป็นครอบครัวใหญ่ๆเป็นครอบครัวที่รู้ตื่นและเบิกบานขอให้มีชีวิตที่สงบเย็นเป็นสุขและพ้นทุกข์ร่วมกันทุกท่านทุกคนเทอญ